วันนี้คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าที่โคราชก็ไม่จบนะฮะเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาตำรวจลงห้องเช่าจุดที่มันสังหารยายเนี่ยแหละฮะอยากให้ดูห้องเช่าหน่อยคุณผู้ชมฮะตำรวจลงไปพื้นที่ในอำเภอจุดที่มีการนี่ลงไปเก็บหลักฐานทั้งหมดเพราะอย่าลืมนะฮะว่าโคราชคือจุดที่น้องกับฝ่ายชายคนรักใหม่ร่วมกันทำร้ายยายวันนี้เจ้าหน้าที่กันพื้นที่บริเวณรอบห้องเอาไว้ทั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมฮะเพื่อความปลอดภัยพิสูจน์หลักฐานเนี่ยจะเข้าไปเก็บหลักฐานภายในห้องเห็นบอกว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ลูกกุญแจใช่ไหมฝ้ายใช่ค่ะคือมันมีกุญแจ อยู่2 ลูกแล้วก็ลูกแรกเนี่ยไขออกแต่แม่กุญแจอันที่2อะค่ะเห็นบอกว่าจะต้องใช้อุปกรณ์งัดออกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เปิดเข้าไปได้เดี๋ยวดูในห้องนะฮะนี่คือพิสูจน์ห้องที่หลานฆ่ายายจริงๆแล้วตามข้อมูลเนี่ยเห็นบอกว่าตัวของเด็ก2คนเนี่ยน่าจะลงไปในพื้นที่ด้วยแต่ว่านั่งอยู่ในรถพอเจ้าที่ตำรวจขับรถเข้าไปแล้วเห็นชาวบ้านใช่ไหมเห็นชาวบ้านยืนอยู่เยอะก็เลยไม่กล้านำตัวเด็กๆเพราะดูในห้องยายเนี่ยฮะเนี่ยฮะยายเขามานอนเฝ้าหลานเขาทุกวันแล้วเขาเตือนหลานเนี่ยนะจะรักใครชอบใครให้เรียนจบก่อนสุดท้ายก็เนี่ยฮะไปได้กับไอ้เจ้าผู้ชายแล้วก็ชวนกันมาฆ่ายายตัวเองนี่ในห้องฮะเข้าใจว่ายายโดนสังหารกลางห้องและไอ้ผู้ชายมันเดินเปิดเข้ามามันก็ลากสายไฟเข้ามาด้วยจนวันนี้ตำรวจกับชาวบ้านบอกสินเสมอกันนึกออกใช่ไหมคำว่าสินเสมอกันคนดีกับคนดีมันต้องไปด้วยกันถ้าคนชั่วมันก็ต้องไปกับคนชั่วล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะทันทีที่ตำรวจเปิดห้องเขาก็เจอพวกเสื้อผ้าแล้วหลังจากนั้นตำรวจก็กันเอาไว้เลยเขาจะเก็บ DNA นะฮะเพื่อจะหาหลักฐานเพิ่มเติมล่าสุดเนี่ยวันนี้อีกเช่นเดียวกันเรายังอยู่กันที่โคราชนะฮะเราได้มีการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับห้องพักชื่อว่าคุณอนุชาเราถามบอกคุณอนุชาถ้ายายโดนฆ่าตั้งแต่วันที่11เห็นยายล่าสุดตอนไหนเขาบอกว่าเอาจริงเนี่ยนะฮะเขาไม่เห็นยายแต่ว่าประเด็นก็คือเห็นหลานแต่งชุดนักเรียนหน้านิ่งๆแล้วก็จะออกไปที่สถานีรถไฟซึ่งตอนที่เจอออนอนงเนี่ยนะฮะตอนนั้นออนอนงก็นิ่งเงียบห้องนี้เนี่ยเขาจะอยู่กันยายหลานยายเนี่ยแกนิสัยดีมากยายสมศรีแกจะเลี้ยงหมาเอาไว้ตัวหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยหมาเนี่ยก็น่าจะถูกเอาย้ายไปไว้ที่สระบุรีสระบุรีคุณผู้ชมฮะตั้งแต่ที่เกิดเรื่องตัวเองก็ไม่ได้ถามเพราะคิดว่ายายเนี่ยแกน่าจะกลับบ้านแกที่สระบุรีก็ไม่นึกนะฮะว่ายายซึ่งรักหลานมากหลานจะใช้ห้องเนี้ยฆาตกรรมยายถ้าเกิดจำวันไม่ผิดวันที่11ตอนเช้าครับสัก8โมงกว่าๆนะครับเจออยู่หน้าวัดตะหมอลายครับแล้วก็ยังทักกันอยู่เขาบอกย้ายไปไหนไปส่งเขาก็บอกไปส่งหลานหลานก็หน้าตาแบบยิ้มๆมาแต่ยายก็เดินไปคำปกติไปทางรถไฟก็เคยมาซื้อของที่ร้านแล้วก็ผ่านไปผ่านมาประจำก็ทักกันเขาก็มีหมาตัวนึงครับก็ผ่านแหลกกลางเคยคุยครั้งนึงเรื่องหมาว่าหมาหนูไปไหนอะไรไปไหนอะไรเงี้ยเขาบอกอยู่บ้านก็บอกไม่คิดถึงแย่นะก็คิดถึงค่ะเขาก็คุยอยู่ปกติยายหลานเขาอยู่ด้วยกันเขามีทะเลาะมีอะไรกันบ้างไหมอันนี้เราก็ไม่อยู่กับเขาใกล้ๆกันเท่าไหร่ก็คุยกันแค่ผิวเผินก็อันนี้เราก็ไม่รู้นี่ฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้ถามกับชาวบ้านบอกจริงหรือเปล่าว่ายายถูกหวยบ่อยเพราะยายเองเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวบอกว่าตัวยายเองเนี่ยถูกหวยเขาเรียกนะหวยฮานอยเป็นแสนชาวบ้านยืนยันใช่ไหมว่ายายถูกหวยบ่อยจริงยายชอบเล่นค่ะแล้วก็วันนี้ตอนที่เราลงพื้นที่ที่ห้องเช่าคือยายจะมีรถซาเล้งอยู่คันหนึ่งที่เอาไว้ขับรับส่งออนอนงนะคะเวลาจะไปตลาดหรือเวลาที่จะไปโรงเรียนวันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวเราไปดูปรากฏว่าไอ้ใกล้ๆกันกับตรงรถซาเล้งคุณยายยังมีโพยหวยอะค่ะเป็นหวยฮานอยอะนะที่เขียนเลขอะไรต่างๆเนี่ยตกอยู่เลยชาวบ้านบอกว่ายายแกชอบคือตามประสาคนแก่ค่ะแล้วก็ได้ยินมาว่าล่าสุดเนี่ยยายก็เพิ่งถูกหวยจริงๆคุณผู้ชมฮะแล้วที่สำคัญคือพอหลานเนี่ยนะฮะย้ำวันอีกทีนะฮะฆ่ายายคือ11 9ขออภัยคือฆ่าวันที่9ทิ้งศพคือ11ปรากฏว่าหลานจากนั้นเนี่ยหลานก็กลับมาที่ห้องเช่าคุณผู้ชมเชื่อไหมชาวบ้านเขาถามด้วยนะฮะอย่างพี่จรินคุณจรินถามบอกเอ้ยยายไปไหนอ่ะไม่เห็นยายเลยเนาะตอนนี้ที่โคราชคุณจรินบอกพอถามเสร็จยายออนอนงตอบว่ายายลื่นล้มในห้องน้ำยายไปอยู่โรงพยาบาลแล้วค่ะหารู้ไหมว่าจริงๆเนี่ยศพยายเนี่ยไปทิ้งในป่าเรียบร้อยแล้วฮะโอ้โหฟังเสียงชาวบ้านเนี่ยฮะซึ่งหลานสาวโกหกอีก
ให้มาเออแต่นี้วันศุกร์แกไม่ได้กลับแล้ววันจันทร์มาวันจันทร์เนี่ยตัวสั่นเลยเนี่ยเจอหลานพอดีใช่ไหมหลานก็คือหลานเขาบอกยายติดนี่ไว้เปล่ามีเงินกับยายบอกมี200ฝากยายไว้200อ่ะแล้วมันก็เอาเงินคืนให้เราวันจันทร์อ่ะแล้วตกแล้วถามอ้าวยายไม่มาเหรอแล้วยายไปไหนล่ะบอกยายลื่นล้มแค่นี้อ่ะแล้วเมื่อวานนี่กลับมาบ้านอีตรงรถจอดน่ะเขาบอกเนี่ยรถคันนี้แหละรถปิกอัพตำรวจเนี่ยบอกว่าเขาถามทำอะไรกันเนี่ยเขาบอกหลานฆ่ายายโอ้ใจเราหักวาบเลยโอ้ไปนอนไปเข้าบ้านใจยังเต้นตึกใจตัวสั่นหมดเลยนี่ฮะคืออย่าว่างั้นเลยนะฮะขนาดตำรวจทำคดีตำรวจยังตกใจนะผู้หญิง17อ่ะทำกับยายได้ขนาดนี้ล่าสุดพาไปชี้จุดแล้วนะฮะดูภาพหน่อยฮะเห็นบอกนี่ฮะโอ้ยเมื่อกี้เลยนี่คือเมื่อสักครู่เลยนะฮะเอาปฏิพลมาคนหนึ่งนี่เพิ่งรู้จักกัน1เดือนเจอหน้ากันปั๊บพาฆ่าผู้มีพระคุณเลยไม่น่าเชื่อว่าบ้านเราจะมีข่าวได้ขนาดนี้เลยนะฮะตอนนี้น้อยมากอายุน้อยฮะพี่บีกับพักนุ๊ดูฮะแล้วคุณผู้ชมฮะวันที่ลงมือกลับมาที่ห้องโคราชก็คือ14หลังจากทิ้งยายเรียบร้อยนี่ฮะตำรวจพาชี้จุดแล้วนะฮะเมื่อกี้นี้ไม่มีการประชาทันเพราะตำรวจกันเอาไว้หมดนี่คือห้องเช่าที่โคราชจุดสังหารผู้มีพระคุณดูฮะแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยที่เด็กผู้หญิงคนนี้กลับมาที่ห้องเนี่ยฝ่ายชายมันตีไปที่จังหวัดตากแล้วนะฮะเพราะฝ่ายชายอยู่จังหวัดตากและเดี๋ยวผู้หญิงจะตามไปสมทบกันที่จังหวัดตากปรากฏว่าวันที่14วันวาเลนไทน์เหมือนหลานสาวเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือน้องอรนงเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีคนน่าจะเริ่มเจอศพแล้วคุณผู้ชมดูนะฮะแชทนี้ที่อมรินทร์ได้มาเกิดอะไรขึ้นเปิดขึ้นมาเต็มจอเลยฮะทีมงานหลังจากวันวาเลนไทน์ที่เขาย้อนกลับมาที่ห้องแล้วไปหลอกชาวบ้านว่ายายลื่นล้มแต่ขณะเดียวกันสุพรรณเริ่มจะเจอศพกลายไปว่าออนอนงรีบทักไปฟ้องปฏิพลว่ายังไงฝ้ายปฏิพลบอกว่าน้องๆเรื่องแดงแล้วออนอนงน่าจะยังไม่เห็นข่าวบอกพี่หมายความว่ายังไงปฏิพลก็บอกว่ามีเห็นออกข่าวแล้วแต่ยังไม่รู้คนทำออนอนงบอกส่งลิงก์มาให้ดูหน่อยตำรวจกำลังสืบอยู่ก็มีการส่งข่าวกลับไปให้ฝ่ายหญิงดูฝั่งของผู้หญิงถามว่าอ้าวแล้วจะเอายังไงคุณผู้ชมดูนะช้าๆนะฮะเปิดหน้า2ครับทีมงานนี่คือแชทนะฮะ2คนเริ่มตกใจย้ำนะฮะฝ่ายชายชิ่งไปรอที่ตากฝ่ายหญิงยังรออยู่โคราชคุยต่อฮะฝ้ายนี่หลังจากนั้นนะคะผู้ชายพยายามที่จะโทรหาแต่น้องผู้หญิงเนี่ยยังไม่ได้รับสายทางปฏิพลก็พยายามถามว่าแล้วทำอะไรอยู่น้องผู้หญิงก็อ้างว่าอยู่ห้องเพื่อนฟังปฏิพลบอกเลยแล้วเครียดไหมไม่ได้เครียดคุณผู้ชมดูฮะนี่คือคำพูดของเขาหลังจากฆ่ายายตัวเองเขาไม่เครียดฮะข่าวออกโอ้โหถัดมาหน้าที่3ครับเกิดอะไรขึ้นผู้ชายค่ะถามว่าคือน้องเนี่ยกลับไปเรียนปกตินะคะคุณผู้ชมผู้ชายเลยทักถามว่าแล้วสอบวันไหนน้องก็เลยตอบกลับมาว่า22 23ปฏิพลก็เลยตอบกลับมาว่างั้นหนีก่อนถ้าถึงวันนั้นเรื่องยังไม่แดงค่อยกลับมาสอบแสดงว่าวันที่พวกนี้มันไปโดนล็อกตัวคือ15ใช่ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะผู้หญิงอยู่โคราชปฏิพลเหมือนจะชวนผู้หญิงรีบหนีกันก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าสมมติว่า15 16 17ยังไม่แดงเองกลับมาสอบใหม่และสุดท้ายผู้หญิงก็เลยรีบหอบสังขารไปหาผู้ชายที่จังหวัดตากแล้วโดนล็อกตัวคือ15แต่ดูการคุยกันดิฮะวันนี้หลักฐานเห็นไหมฮะผู้หญิงไม่ตกใจอะไรเลยฮะตาโทรมาหาหนูหลายสายแล้วเหมือนกับจะถามว่าทำยังไงดีผู้ชายก็เลยบอกว่าให้โกหกตาไปสิบอกกำลังจะสอบเสร็จเดี๋ยวจะกลับน้องก็ยังโอเคพี่บอกว่าตารู้เรื่องแล้วคุณผู้ชมฮะนี่ออนอนงนะฮะเหมือนกับเขาไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยว่ายายผู้มีพระคุณตายเพราะเขาฆ่าหน้าถัดมาครับตารู้ว่าอะไรก็คือน้องผู้หญิงบอกตารู้ปฏิพลยังถามซ้ำตารู้ว่าอะไรน้องก็เลยตอบกลับมาว่ามีคนมาบอกตาที่บ้านว่าพบศพยายปฏิพลก็พยายามที่จะโทรหาน้องผู้หญิงหลังจากนั้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวหยุดตรงนี้แป๊บนึงตรงไหนแสดงว่าคนที่โคราชเห็นศพในห้องหรือไม่ถูกไหมเพราะรอยต่อวันที่14คือณวันนั้นเนี่ยมีคนมาบอกว่าเห็นศพเป็นข่าวแล้วค่ะที่บ้านใช่นี่ฮะแล้วเป็นข่าวแล้วแล้วก็มีคนมาบอกตาที่บ้านว่าเจอศพของยายเนี่ยนะคะหลังจากนั้นฝั่งน้องผู้หญิงบอกเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่ที่อื่น
ผู้หญิงเนี่ยตั้งใจจะหนีก่อนเพราะว่าตาเริ่มรู้ระแคะระคายแล้วผู้ชายก็เลยจะโทรหาน้องพอโทรเสร็จปุ๊บในช่วงที่โทรกันเนี่ยไม่ทราบว่าโทรกันนานเท่าไหร่แต่ข้อความสุดท้ายที่เห็นคือน้องมาถึงบขส.แล้วน้องกำลังจะหนีไปอยู่ที่อื่นที่จังหวัดตากใช่ไหมนี่คือน้องผู้หญิงค่ะหนีละเพราะรู้ว่าที่บ้านเริ่มรู้แล้วหลังจากนั้นข้อความสุดท้ายเลยก่อนที่ตำรวจจะล็อกตัวได้ที่เราได้มาพี่คิดว่าเราจะรอดไหมโอ้โหรอดไหมโอ้โหนี่ฮะ17คุณผู้ชมฮะพี่คิดว่าเราจะรอดไหมขอดูภาพวันนี้พาไปชี้จุดนะฮะนี่ครับคนเพิ่งเจอหน้ากันน่ะย้ำบ่อยๆไม่ใช่อะไรนะฮะจิตใจวันนี้ตำรวจเองก็ช็อกนะฮะโอ้โหจิตใจเด็กผู้หญิงกับจิตใจเด็กผู้ชายเนี่ยคือไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงคิดอะไรได้ขนาดนี้แล้วจะชวนกันหนียิ่งไปกว่านั้นวันนี้คนที่ช็อกที่สุดคือคุณตาเพราะตาละแคะละคายเห็นใช่ไหมฮะและหลานยังอ้างอีกใช่ไหมป้ายเหมือนตาจะรู้แล้วรู้ละ วันนี้เราได้คุยกับคุณตาเป็นยังไงบ้างคุณตาคุณตาเดินทางไปให้ปากคำที่โรงพักกันนะคะหลังจากที่ช่วงเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็มีการสอบในเซฟเฮาส์แล้วตาเองก็ยังตกใจเพราะอย่างที่บอกว่าได้คุยกับออนอนงสั้นๆคือทางโทรศัพท์เมื่อคืนนี้แล้วก็ให้ข้อมูลกับเราว่าน้องสารภาพแล้วก็ขอโทษแต่เอาจริงๆวันนี้ตายังไม่เชื่อเลยว่าเด็กคนนึงที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก1ขวบอะค่ะแล้วยายรักมากถึงขนาดว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวเองนะไปอยู่กับยายเอ้ยให้ดูตรงนี้โคราชขอดูตรงนี้นะฮะความรักของยายที่ให้กับหลานซึ่งแกเลี้ยงดูมาและสุดท้ายแกได้รับผลกลับคือถูกฆ่าคือนอกจากจะเลี้ยงมาตั้งแต่1ขวบคือไปเอามาจากแม่แท้ๆเลยแล้วมาเลี้ยงเหมือนกับลูกตัวเองส่งเสียให้เรียนหนังสือให้ที่พักอาศัยคุณผู้ชมรู้ไหมที่ต้องไปเรียนถึงโคราชเนี่ยเพราะว่าที่นั่นน่ะคือเป็นโรงเรียนแบบเอกชนยายเนี่ยส่งหลานเรียนแบบดีที่สุดแล้วก็เช่าห้องให้ดูอย่างดีแล้วคอยดูแลหลานอยากได้อะไรก็เลยได้ตลอดและไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินวันนี้คุณตาถึงบอกว่าผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทำไมหลานถึงตัดสินใจฆ่ายายได้มันไม่มีปมอะไรเลยด้วยซ้ำยายชอบเตือนเรื่องการคบหาผู้ชายลองฟังเสียงคุณตาฮะไปกระทานแหละมันทำผิดไปแล้วมันไม่เข้าใจผมมันต้องการเอาเงินไม่รู้มันกันครับตำรวจก็ไม่บอกคือตอนหลังเขาโทรมาแล้วสับเขาขอโทษใครน้องไหนครับครับอ๋อคุยกับคุณตาแล้วคุยเมื่อคืนเขาว่าไงบ้างเขาบอกขอโทษแค่นั้นนะครับไม่ได้บอกเหตุแรงจูงใจอะไรเลยไม่กดดันเครียดอะไรพวกทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบที่ถามว่าหลานสาวอยากได้เงิน 100,000 จากหวยฮานอยจริงไหมปรากฏว่าคุณตาให้ข้อมูลนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ยายเนี่ยถูกหวยบ่อยจริงแต่เงินภาพคุณตาฮะเมื่อกี้นี้คุณตาบอกกับทางอมรินทร์ทีวีก็คือว่าเบื้องต้นยายมีเงินแสนจริงๆเงินแสนเอามาจากไหนฝ้ายตาไปกู้สหกรณ์มา 100,000 บาทแล้วก็ให้ยายเนี่ยเป็นคนรับก็คือเพราะว่ายายมีบัญชีธนาคารค่ะ 100,000 เนี่ยมีจริงๆแต่เข้าใจว่าที่หลานมารู้เนื่องจากว่ายายให้หลานไปกด ATM หลานเลยเห็นเงินแล้วหลานจะนัดผู้ชายมาฆ่ายายทิ้งเลยนี่คือคำสรุปนะฮะกับเหตุการณ์ช็อกผมว่าช็อกคนไทยมากๆใครจะนึกว่าเดี๋ยวนี้เรามาถึงขนาดที่ว่าใจแบบยากแท้อย่างถึงอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ